สวัสดีค่ะคุณผู้ชม 11 นาฬิกาตรงแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง True Vision 42เราพบกันกับนกสุริพรดวงทองและรายการรามาสแควร์ค่ะถนนสายสุขภาพ4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนไม่ได้รับชมกันสดๆผ่านทางหน้าจอทีวีนะคะก็สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของรามา Channel ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับช่วงแรกในช่วงเปิดตู้เย็นนะคะเราก็จะมีสาระความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารมาฝากคุณผู้ชมด้วยสำหรับวัตถุดิบหลักในวันนี้นั่นก็คือผักกวางตุ้งนั่นเองนะคะผักชนิดนี้นกเชื่อว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะเราสามารถนำผักกวางตุ้งนะคะมาผัดก็ได้หรือว่าต้มก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดผักแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์นะคะต้มก็เป็นประเภทต้มจืดต้มจับฉ่ายหรือว่าไปใส่ในเมนูจานโปรดอย่างบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเราก็มักจะเห็นผักกวางตุ้งเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะคะผักกวางตุ้งเป็นใบแล้วก็ลำต้นที่มีสีเขียวเข้มค่ะบางคนบอกว่าชอบทานแต่ใบเพราะว่าบริเวณลำต้นหรือว่าก้านมันเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเหนียวค่ะจริงๆนะคะมีเส้นใยที่เหนียวแต่คุณผู้ชมทราบไหมว่ามีประโยชน์แล้วก็สารอาหารมากมายเลยวันนี้ก็เลยรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องผักกวางตุ้งมาฝากคุณผู้ชมนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมสกู๊ปที่ส่งตรงมาจากโครงการฟาร์มสร้างสุขของโรงพยาบาลรามาธิบดีจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นสวัสดีค่ะนิกกี้นะคะช่วงเปิดตู้เย็นของเราวันนี้นะคะเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันสถานที่แห่งนี้นะคะฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีซึ่งที่นี่นะคะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของพืชพันธุ์ปลอดสารพิษนานาพันธุ์นานาชนิดนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุดิบที่เราได้จากฟาร์มแห่งนี้นะคะจะถูกนำไปประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วยและมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไร้สารพิษ 100% อย่างแน่นอนค่ะและวัตถุดิบที่เราจะนำมาใช้ประกอบเมนูสุขภาพของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือผักกวางตุ้งนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเมนูสุขภาพของเรานั้นเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปดูถึงแหล่งที่มาที่ไปของผักปลอดสารพิษณที่แห่งนี้กันก่อนค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับฟาร์มสร้างสุขแห่งนี้นะคะคุณรัตปานีกรมไทยส่งนะคะเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญประจำฟาร์มสร้างสุขค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้พระเอกหลักของเราที่เราจะมาพูดคุยกันคือผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งนี้วิธีการปลูกยากง่ายยังไงบ้างคะจริงผักกวางตุ้งตัวนี้มันเป็นผักที่เรียกว่าสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยนะมันเป็นผักที่เพาะเมื่อไหร่ก็ขึ้นไม่ค่อยมีกำหนดระยะเวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือกวางตุ้งเนี่ยจะปลูกแค่ประมาณ45วันเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตส่งกับโรงพยาบาลได้ไม่เลือกว่าเป็นฤดูกาลไหนก็ตามตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะปลูกเนี่ยไม่ใช่แค่กวางตุ้งอย่างเดียวแต่มันเป็นการปลูกแซมกันระหว่างข้าวโพดแล้วก็จะมีกวางตุ้งแซมด้วยซึ่งข้าวโพดใช่ค่ะซึ่งตัวนี้มันจะเอื้อกันมากเราทดลองมาหลายรอบละปลูกทีไรก็ตามเนี่ยผลผลิตมันจะออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วกวางตุ้งก็ไม่ได้ต้องการแสงมากก็จะมีต้นข้าวโพดในการที่จะคอยช่วยพรางแสงให้มันด้วยยากไหมคะถ้าสำหรับคนที่จะอยากจะนำไปปลูกเองที่บ้านเป็นฟาร์มแปลงเล็กๆไม่ยากเลยก็อย่างที่บอกว่าก็คือทุกอย่างก็คือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในคอนโดหรืออะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่ามันมีแค่หน้าห้องอะไรต่างๆพวกนี้เราก็สามารถที่จะหาถุงปลูกอ่ะที่ทั่วไปที่เขาขายตามเน็ตหรืออะไรต่างๆพวกนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกกระถางหรือเป็นพวกแกลอนเก่าๆอะไรเงี้ยเราเอามาตัดปุ๊บเนี่ยเอาดินใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปนิดหน่อยอะไรต่างๆพวกนี้นะคะรดน้ำให้ชุ่มเมื่อทิ้งไว้อย่าเพิ่งปลูกเลยนะถ้าปลูกเลยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการเน่าได้เพราะว่าตรงนี้มันจะต้องหมักดินให้แก๊สมันหมดไปก่อนแล้วเราค่อยโรยเม็ดหน้าดินเรียกว่าเรียกว่าให้มันได้อุณหภูมิของดินเพราะว่าบางทีเนี่ยช่วงแรกที่เราใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ดินของเราร้อนพอดินมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้พืชพวกนี้เน่าได้อันนี้เป็นเทคนิคใช่เพราะฉะนั้นนี่แปลงเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเราก็จะใส่ปุ๋ยข้อใส่แรงต่างแล้วก็ตีดินทิ้งไว้2อาทิตย์เหมือนกันแล้วเราค่อยมาปลูกซึ่งตัวนี้เนี่ยปลูกแล้วปุ๊บเนี่ยดินมันจะเย็นละอุณหภูมิมันก็จะได้ปุ๋ยข้องมันก็จะมีทุกอย่างมันก็จะไปตามสเต็ปของมันใช่อันนี้ก็คือรับประทานสดๆนี่จะได้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่า
เยอะเยอะกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผักตัวนี้มันจะมีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งพวกวิตามิน B วิตามิน C แล้วก็วิตามิน A ก็ช่วยจริงๆแล้วผักกวางตุ้งเนี่ยบำรุงสายตาได้ดีเหมือนกันนะพอๆกันกับผักบุ้งค่ะแต่ว่าข้อที่มันดีมากกว่านั้นก็คือถ้าเราบริโภคเป็นประจำพวกนี้จุดสำคัญเลยคือมันสามารถป้องกันการเกิดหลอดเลือดตีบในเราเลือดหัวใจตีบได้ด้วยอย่างนี้นักโภชนาการที่เขานำไปประกอบอาหารส่วนใหญ่อันนี้เอาไปให้กับผู้ป่วยประเภทไหนยังไงบ้างก็คือจริงๆแล้วก็ตามเมนูอาหารของผู้ป่วยว่าอย่างเป็นพวกอาหารผู้ป่วยทั่วไปอะไรต่างๆพวกเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเป็นส่วนผสมในการที่จะเอาไปทำอาหารคือมีประโยชน์ได้ใช่ใช่ใช่สุดท้ายอยากให้พี่เล็กนะพูดถึงข้อดีข้อเสียในการที่เราไปซื้อผักกวางตุ้งตามท้องตลาดมารับประทานกับการที่เราปลูกรับประทานเองอะค่ะหนึ่งอ่ะคืออย่างที่ว่าคล้ายๆกันกับผักบุ้งคือหนึ่งอันดับแรกคือความปลอดภัยค่ะ 100% เลยที่เรารับประกันได้ว่าเราปลอดภัยแน่ๆอันที่สองก็คือความอร่อยของการทำอาหารถ้ากวางตุ้งที่เราปลูกเองแล้วเราเก็บสดๆแล้วไปทำอาหารเนี่ยมันจะได้รสชาติความหวานโดยธรรมชาติของผักกวางตุ้งค่ะที่เวลาเรากินเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอะไรต่างพวกเนี้ยนะคะอย่างที่บอกว่าปลูกง่ายนะคะสามารถปลูกได้ตลอดฤดูกาลด้วยตลอดทั้งปีเลยตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ปลูกเองนะปลอดภัยปลอดสารพิษแน่นอน 100% วันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะพระเอกหลักของเราผักกวางตุ้งจะนำไปประกอบเมนูสุขภาพเป็นเมนูอะไรนั้นตามเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูสลัดผักกวางตุ้งอกไก่ต้มส่วนผสมมีดังนี้ค่ะอกไก่ต้มลอกหนังฉีกเป็นเส้น300กรัมผักกวางตุ้ง100กรัมวุ้นเส้น50กรัมพริกหวานหั่นเป็นเส้นใหญ่1เม็ดผักสลัดตามชอบส่วนผสมของน้ำสลัดมีดังนี้ค่ะน้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะงาขาวคั่ว1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาเส้น1ส่วน4ถ้วยตวงน้ำมะนาวสด3ช้อนโต๊ะกระเทียมสับละเอียด1ช้อนชาขิงสดสับละเอียด1ช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้าสับละเอียด1เม็ดน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะวิธีการทำผสมส่วนผสมน้ำสลัดให้เข้ากันในอ่างผสมเตรียมเอาไว้หั่นผักกวางตุ้งใบใหญ่ครึ่งใบและจัดเรียงใส่จานตามด้วยผักสลัดและวุ้นเส้นลวกสุกเรียงพริกหวานและอกไก่ต้มฉีกเป็นเส้นลงด้านบนราดด้วยน้ำสลัด 4-5 ช้อนโต๊ะจัดเสิร์ฟค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของผักกวางตุ้งนะคะที่พาคุณผู้ชมไปถึงแหล่งเพาะปลูกผักกวางตุ้งเลยค่ะซึ่งเป็นโครงการฟาร์มสร้างสุขของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะรวมถึงเมนูเด็ดๆที่เป็นสลัดกวางตุ้งกับอกไก่ต้มด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมื้อกลางวันนี้ลองไปหาผักกวางตุ้งแล้วก็มาทำเมนูนี้รับประทานกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้า Better to Know วันนี้ถึงคิวของ DIY แล้วนะคะจะเป็นการ DIY นำสิ่งวัสดุรอบตัวแบบไหนมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่ค่ะ